มาให้เงี้ยวเห็นแล้วครับเนี่ยใจท่านี่พอไว้หนึ่งใจนี่พอ99ใจนี่ใจนี่มันมีอยู่แล้วแม่งครับ2ครั้งใช่ไหมใช่ๆครับตอนที่2วันเดียวกันอันนี้ตอนประมาณเลยเที่ยงคืนแล้วนะนี่จับช่วงกลางวันครับก็กับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนชาวจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่านนะครับตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้สั่งการให้สำนักงานตรวจชาตินะครับได้ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจท.ห้านะจึงได้รับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการในการป้องกันปราบการสกัดยาเสพติดในพื้นที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเราก็ดำเนินการสกัดการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องตลอดมาซึ่งในครั้งนี้ก็มีการจับกุมยาเสพติดจำนวน2รายที่สำคัญรายแรกนะครับก็เป็นเจ้าที่การตรวจห้วยไร่พี่น้องสื่อมวลชนรับทราบว่าในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนั้นเจ้าที่ทุกฝ่ายเราได้ร่วมกัน
ในการตรวจสอบที่พักตามแหล่งพักพิงต่างๆตามแนวชายแดนและการลักลอบลำเลียงเพื่อไม่ให้กระสุนที่ตอนในจะให้ได้นะครับอันนี้เป็นฐานนะครับในการลำเลียงลักลอบยาเสพติดขณะนี้เมื่อเรามีการตรวจขันเส้นทางขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศ3จังหวัดที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเราจึงได้เพิ่มกำลังใหม่ของจังหวัดแพร่นะครับอันนี้เป็นเฮโรอีนนะครับชื่อครับขอถือสักถุงได้ไหมคะภาพเดียวถุงอะไรครับค่ะตรงนี้แหละครับเฮโรอีนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะผู้ค้ายาเสพติดแต่เขาก็จะผลิตได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ติดตึงให้มีการจับกลุ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ผลิตมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นดีมานด์ซัพพลายที่มันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราจะป้องกันได้ก็คือเราต้องดูแลชุมชนของเราป้องกันผู้เสพนะครับอย่าให้มีการเสพก็ถือเป็นผู้ป่วยนะครับรัฐบาลได้ให้นำผู้เสพเข้าไปสู่การระบาดจากรายนี้เนี่ยนะครับเขาให้การว่าเขาจะนำศพไปที่ภาคใต้ที่ครับการพนันออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็มีแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับทางชุมชนสังคมต่างๆก็เป็นไปตามการระบาดทางออนไลน์ทางโซเชียลต่างๆเรารัฐบาลให้ความสำคัญนะครับจึงได้ตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะขึ้นมา